สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Journey นะครับผมตั้ว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆทุกคนกำลังอยู่ในช่วงของรายการทริคถ่ายรูปนะครับโดยรายการนี้จะแนะนำทริคและเทคนิคในการถ่ายรูปให้เพื่อนๆเอาไปใช้งานแต่ผมคงจะเน้นเรื่องมือถือเป็นหลักเพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนมีมือถือกันอยู่แล้วเราจะในรายการนี้เราจะไม่ใช้ภาษาอะไรที่มันยากนะครับเราจะใช้อะไรที่มันง่ายๆเบสิกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคแรกกันเลยครับสำหรับทริคและเทคนิคแรกนะครับที่อยากแนะนำเพื่อนๆเลยก่อนที่เพื่อนๆจะยกเจ้ามือถือเครื่องนี้ที่เพื่อนๆมีเนี่ยไปถ่ายรูปที่ไหนนะอันดับแรกเลยครับเพื่อนๆห้ามลืมเลยนะทำความสะอาดเลนส์ก่อนเลยครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามเพราะบางทีมือเราเปื้อนเราไปทานอาหารมาหรือแม้แต่แบบมือเราไปเปียกไปล้างมือจากห้องน้ำมาแล้วเรามาเผลอจับเลนจับอะไรเงี้ยเลนจะเกิดคราบบนหน้าเลนได้เวลาเราถ่ายอ่ะภาพมันก็จะไม่คมชัดเพื่อนๆสังเกตไหมล่ะว่าบางทีแบบทำไมภาพเขาคมชัดจังภาพเรามันเบลอจังบางทีมันเป็นเพราะเจ้าสิ่งนี้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆพกผ้าที่นิ่มๆอาจจะเป็นผ้าเช็ดเลนหรือผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างเงี้ยครับผืนไม่กี่บาทหรอครับเพื่อนๆพกติดตัวไว้อาจจะตัดเป็นแผ่นเล็กๆผืนเล็กๆติดกระเป๋าไว้แล้วก่อนถ่ายทุกครั้งเพื่อนๆนำมาเช็ดหน้าเลนอย่างแบบเบาๆนะครับเนี่ยครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รูปที่คมชัดขึ้นมาระดับนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูทริคที่2กันต่อนะครับว่าจะเป็นอะไรเนาะสำหรับทริคที่2นะครับที่เพื่อนๆควรจะต้องทำนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มถ่ายรูปเนาะคือการเปิดกลิปหรือช่องตารางในมือถือของเพื่อนๆเจ้าเส้นกลิปนี่แหละจะช่วยทำให้เพื่อนๆรู้ว่ารูปที่เพื่อนๆถ่ายนั้นเอียงหรือเปล่าเช่นสังเกตไหมเวลาเราไปถ่ายทะเลอ่ะเส้นขอบฟ้าครับเขาจะเรียกว่าเส้นขอบฟ้านั่นก็คือแบบขอบของทะเลอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับเส้นขอบฟ้าบางทีเราถ่ายมาเราคิดว่ามันตรงเนี่ยผมขีดเส้นให้ดูเนี่ยเส้นขอบฟ้าคือเส้นนี้เลยนะฮะเห็นไหมตรงผิวน้ำอ่ะกับท้องฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงถ้าเรามองด้วยตาเปล่าบางทีเราถ่ายเราคิดว่ามันตรงแต่จริงๆแล้วมันไม่ตรงมันอาจจะเบี้ยวได้ฉะนั้นเจ้าเส้นกลิปตัวนี้แหละจะช่วยเพื่อนๆได้จำให้ถ่ายรูปทิวทัศน์ต่างๆออกมาได้ตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดเจ้าเส้นกลิปตัวนี้กันเนาะอันดับแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วมาเลื่อนหาเมนูของกล้องนะครับเมื่อเจอเมนูกล้องก็คลิกเข้าไปเลยครับเพื่อนๆสังเกตเห็นคำว่าเส้นตารางไหมครับนั่นแหละครับเพื่อนๆ เปิดเส้นตารางนี้ไว้เลยครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆมีไกด์เวลาเราถ่ายภาพที่มีเส้นขอบฟ้าเงี้ยฮะเห็นไหมครับมันจะมีตารางเข้ามาในหน้าจอมือถือแล้วละมันจะทำให้เพื่อนๆจัดองค์ประกอบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเรามั่นใจได้เลยว่าถ้าเส้นมันตรงนะภาพนั้นก็จะตรงไม่เอียงเรามาดูทริคที่3กันต่อเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำความสะอาดเลนส์แล้วเปิดเส้นตารางในกล้องมือถือของเพื่อนๆแล้วต่อไปก็คือเพื่อนๆต้องรู้จักการโฟกัสนะครับการโฟกัสเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราถ่ายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในเฟรมเราเล็งหลายๆอย่างใช่ไหมกล้องมันไม่รู้หรอกว่าเราโฟกัสอะไรถ้าในกล้องเนี่ยมีสิ่งของหลายๆอย่างฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเลยคือการเลือกโฟกัสให้กับเจ้ามือถือของเราเนี่ยเจ้ากล้องของเราเนี่ยว่าจะให้เลือกชัดที่ส่วนไหนของภาพสำหรับมือถือที่ผมใช้คือเจ้า iPhone 12เนี่ยนะครับวิธีล็อกโฟกัสก็คือการจิ้มไปที่หน้าจอนะครับจิ้มไปที่จุดที่เราจะโฟกัสเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการเลือกโฟกัสกันนะครับนะฮะอย่างในภาพนี้ก็จะมีสิ่งของอยู่2สิ่งนะครับเราสามารถเลือกกำหนดให้กล้องเลือกได้นะครับว่าจะให้โฟกัสสิ่งไหนอย่างภาพแรกนี่ผมจะให้โฟกัสเจ้าหมีที่นั่งอยู่ตัวด้านหน้าเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมมันจะชัดกว่าที่ตัวด้านหลังวิธีการล็อกโฟกัสก็คือจิ้มค้างไว้เลยครับเห็นไหมตอนนี้ผมจิ้มค้างไว้ที่ตัวหมีด้านหลังละก็จะไปชัดที่ตัวหมีด้านหลังเป็นหลักนะฮะเนี่ยภาพนี้เห็นชัดเจนแล้วครับหมีตัวด้านหลังชัดกว่าตัวด้านหน้า
ทีนี้เพื่อนๆรู้จักวิธีการเลือกโฟกัสและล็อกโฟกัสแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากล็อกโฟกัสแล้วเราจะเป็นการปรับแสงสว่างชดเชยภาพทั้งให้มืดลงและสว่างขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆและว่าอยากให้ไอ้เจ้าสิ่งที่เราถ่ายเนี่ยมืดลงหรือสว่างขึ้นขั้นตอนแรกทำเหมือนเดิมนะครับกดค้างที่ตัวแบบที่เราต้องการจะถ่ายนะฮะอย่างภาพนี้เห็นไหมพอกดค้างปุ๊บมันจะมีเมนูพระอาทิตย์เล็กๆอยู่ตรงสี่เหลี่ยมถ้าลูดขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ภาพสว่างขึ้นแล้วถ้าเราลูดลงมาเนี่ยภาพก็จะมืดลงตรงนี้เป็นการล็อกค่าแสงได้ด้วยนะฮะไม่ว่าเพื่อนๆจะหันไปทางไหนกล้องก็จะไม่เปลี่ยนค่าแสงนี้เป็นไงครับผ่านไป4เทคนิคแล้วทริคเหล่านี้เป็นทริคที่ง่ายๆเลยนะครับแต่หลายๆคนมองข้ามลองเอาเจ้า4สิ่งนี้ไปใช้ดูจะทำให้เพื่อนๆถ่ายรูปได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับมาต่อกันด้วยเทคนิคที่5เลยนะครับสำหรับเทคนิคที่5นี้การถ่ายภาพบุคคลใช่ไหมครับเวลาเราถ่ายภาพบุคคลหรือเขาเรียกกันว่าถ่ายพอร์ตเทรตนะเราจะใช้ภาษาง่ายนะถ่ายภาพคนนี่แหละสิ่งที่หลายๆคนหรือตัวแบบต้องการก็คืออยากให้ละลายหลังใช่ไหมในโทรศัพท์มือถือเราสมัยนี้มีหมดแล้วจะเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลโหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็จะจำลองมาจากพวกกล้องใหญ่พวกเลนส์ที่สามารถปรับค่า f ได้มือถือทุกวันนี้ก็ปรับค่า f และละลายหลังได้ค่อนข้างดีเลยครับฉะนั้นเวลาเพื่อนๆถ่ายคนถ่ายแฟนถ่ายเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆใช้โหมดถ่ายภาพบุคคลมันจะช่วยให้ละลายหลังได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าถ่ายภาพบุคใช้โหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ยถ่ายออกมาแล้วภาพจะเป็นอย่างไรนางแบบนายแบบก็ยังเป็นเจ้ามี2ตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆสังเกตนะครับพอเลือกโหมดถ่ายภาพบุคคลปุ๊บเนี่ยแล้วเราโฟกัสที่ตัวแบบดีๆแล้วด้านหลังมันจะเบลอขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอก็คือการใช้โหมดภาพถ่ายบุคคลถ้าเรากลับมาเป็นกล้องธรรมดาเนี่ยด้านหลังมันจะกลับมาชัดเหมือนเดิมเพื่อนๆสังเกตดูนะยิ่งเราจ่อใกล้ตัวแบบเท่าไหร่ภาพด้านหลังก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นครับอันนี้ฮะปรับค่า f ให้ดูครับตอนนี้ปรับมาเป็น f1.4 ข้างหลังก็จะยิ่งละลายหายไปเลยกล้องรุ่นใหม่ๆหลังๆนี่มักจะปรับค่า f ได้อยู่แล้วครับเห็นไหมครับเบอร์สะใจไปเลยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ลองถ่ายภาพโหมดบุคคลแล้วคนที่เพื่อนๆถ่ายน่าจะถูกใจเลยใช่ไหมครับเพราะว่าหลังละลายสมใจเลยส่วนใหญ่สาวๆจะชอบอยู่แล้วครับละลายหลังเพราะตัวเขาจะเด่นขึ้นมาจากฉากและสำหรับทริคข้อต่อไปเป็นข้อที่6แล้วนะครับเวลาเพื่อนๆถ่ายเพื่อนๆอาจจะถ่ายเป็นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องได้ครับเพื่อนๆต้องไปศึกษาดูว่ากล้องมือถือของเพื่อนๆเนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยการถ่ายเบิร์สโหมดหรือถ่ายต่อเนื่องเนี่ยเซตยังไงบางครั้งเราไปถ่ายให้กับใครสักคนนึงเนี่ยเขาขยับตัวเร็วบางทีกล้องก็ไม่ทันถ้าเพื่อนๆใช้ถ่ายโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆมาเลือกได้ทีหลังว่ามันจะมีช็อตอริยบทที่แบบเขาจะต้องถูกใจและเราถูกใจเอามาเลือกได้ครับดีกว่าถ่ายเป็นซิงเกิลช็อตโชะโชะโชะอย่างนี้เหมาะสำหรับถ่ายนางแบบหรือคนที่โพสท่าเก่งๆโพสนิ่งๆแต่ถ้าเพื่อนๆถ่ายคนที่ขยับไปขยับมาอยู่ตลอดอยู่ไม่สุขอ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเคยเจอปัญหานี้ถ่ายแฟนแต่แฟนขยับตัวเร็วมากเลยเปลี่ยนอิริยาบถไวอ่ะกล้องมันจับไม่ทันครับบางทีก็เบลอแล้วบางทีได้ท่าที่เขาไม่ต้องการแต่ถ้าเพื่อนๆจะแก้ปัญหาตรงนี้นะก็คือการถ่ายเบิร์สโหมดคือการถ่ายต่อเนื่องครับลองนำไปใช้ดูนะครับการถ่ายต่อเนื่องมันจะมีประโยชน์สำหรับตัวแบบที่อยู่ไม่ค่อยนิ่งครับเนี่ยนะครับผมสมมุติสถานการณ์อาจจะเป็นเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหมครับหรือถ่ายคู่รักอย่างเงี้ยเจ้าหมีพวกนี้จะอยู่ไม่นิ่งเห็นไหมสังเกตตัวเลขที่วิ่งไหมฮะด้านล่างนั่นแหละตอนนี้ผมถ่ายเป็นเบิร์สโหมดครับแล้วเราก็จะสามารถมาเลือกรูปได้เพื่อสังเกตว่าภาพต่อเนื่อง68รูปช็อตเมื่อกี้ผมถ่ายชัตเตอร์เดียวแต่68ภาพครับเราก็มาเลือกภาพที่เราอยากได้
ระยะเวลาภายใน1นาทีไม่ถึง1นาทีฮะเราได้ไปถึง68ภาพสมมุติผมเลือกภาพนี้แล้วกันนะฮะเราก็จะเลือกเก็บเฉพาะรูปโหลด1รูปแล้วรูปที่เหลือเราก็ลบไปเลยใน68ช็อตเมื่อกี้68รูปเมื่อกี้เราได้รูปนี้มารูปนึงที่เราชอบที่สุดแล้วนี่ฮะประโยชน์ของ Burst Modeและทริคอีกข้อหนึ่งในเวลาถ่ายนะครับเพื่อนๆควรจะถือกล้องให้นิ่งนะครับท่านี้ใช้ได้ทั้งสำหรับถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งนะครับมันเป็นการประคองกล้องให้นิ่งนะครับและให้ดีนะก่อนถ่ายเพื่อนๆกั้นหายใจลงนิดนึงถ้าเพื่อนๆทำสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้ภาพของเพื่อนๆคมชัดและนิ่งขึ้นมาอย่างแน่นอนครับแค่การเรามาปรับเบสิกที่เราถ่ายอยู่ทุกวันนี้บางครั้งก็ช่วยให้เพื่อนๆถ่ายรูปออกมาได้คมชัดและภาพออกมานิ่งดูสมูทหน้ามองนะครับอาการสั่นไหวและการเบลอต่างๆในภาพจะลดลงอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทริคในการถ่ายรูปวันนี้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับเอาไปใช้ในการถ่ายรูปในชีวิตประจำวันการถ่ายท่องเที่ยวการถ่ายให้แฟนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมอาจจะมาแนะนำการถ่ายมือถือกับถ่ายภาพบุคคลถ่ายนางแบบด้วยมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะถ่ายยังไงให้แฟนสวยหรือใครอยากให้แนะนำอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยมือถือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสและมีเวลาเดี๋ยวผมมาดูคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็ดูว่าใครอยากให้แนะนำอะไรอย่าเรียกว่าสอนนะครับเรียกว่าการแบ่งปันกันผมก็จะบอกเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมได้ใช้งานจริงเอามาแบ่งปันกันต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ดีใจที่เราได้มาเจอกันนะครับนี่ก็คาดว่าจะมี EP ต่อไปนะฮะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะมีฟีดแบ็กมายังไงสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลง EP ต่อไปเกี่ยวกับการสอนถ่ายรูปด้วยมือถือเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาบ้างสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ